ผู้ชมไปดูกันต่อนะคะกับบริษัทจัดอันดับระดับโลกอย่าง Fitch Ratings นะคะก็ไปปรับนะแนวโน้มลงค่ะสำหรับจีนเนี่ยนะคะก็คือมองสู่เชิงลบนะคะความน่าเชื่อถือของเขาเนื่องมาจากปัญหาทางด้านของการคลังค่ะเขามองว่าการขาดดุลทางการคลังของจีนในปีล่าสุดนี้น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนหน้าที่อยู่สักประมาณ 5.8%ขยับใหม่เป็น 7.1% แถมยังปรับลดคาดการณ์ GDP ลงอีกด้วยดูกันหน่อยนะคะสำหรับทางด้านของ Fitch Ratings ค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกนะคะก็ปรับมุมมองค่ะความน่าเชื่อถือของจีนสู่เชิงลบเพราะว่าความเสี่ยงทางการคลังท่ามกลางเศรษฐกิจที่เผชิญความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนผ่านจากที่เคยพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์ไปสู่การเติบโตรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้นฟิตก็ประเมินอย่างนี้ค่ะว่าการขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลจีนนะคะจะเพิ่มขึ้นซึ่งจาก 5.8% ในปี66เป็น 7.1% ในปีนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2563ที่มีการขาดดุลอยู่ที่ 8.6% ของ GDP เนื่องจากมาตรการสกัดการระบาดของโควิดที่เข้มงวดไปกระทบกับเศรษฐกิจจีนแม้ว่าจะปรับลดแนวโน้มของจีนลงแต่ฟิตยังคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวนะคะหรือตัว IDR ไว้ที่ระดับ A+ ด้วยกันค่ะฟิชประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนน่าจะชะลอตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ในปีนี้จากร้อยละ 5.2 ในปีที่แล้วแตกต่างกับหลายสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็น City Group นะคะหรือ IMF ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้ม GDP ของจีนทั้งนี้ถ้าเราไปดูผลผลิตจากโรงงานแล้วก็ยอดค้าปลีกของจีนถือว่าขยายตัวนะคะตามความคาดหมายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ประกอบกับการส่งออกอัตราเงินเฟ้อก็ดีเกินคาดตรงนี้เพิ่มความหวังของทางการจีนนะคะที่จะบรรลุเป้าหมาย GDP ที่ร้อยละ5ในปีนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านั่นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายทางนี้ค่ะกระทรวงการคลังของจีนก็ระบุภายหลังการทบทวนมุมมองล่าสุดของฟิชว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจดังกล่าวขณะที่ย้อนไปธันวาคมที่ผ่านมา Moody's ก็เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่อีกรายนะคะได้ประกาศปรับลดแนวโน้มของจีนสู่เชิงลบโดยมีการพูดถึงต้นทุนในการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทของรัฐที่มีปัญหาหนี้สูงและวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ